ค็มไม่เค็มมันอร่อยมันไม่หวานมากจะมีลูกค้ามาจับทุกวันค่ะถ้าเป็นร้อนมันจะถูกกว่าค่ะถ้าเค็มก็2อย่าง50ถ้าร้อนก็2อย่าง30ค่ะมันเป็นเค็มใช่ไหมส่วนมากลูกค้าจะเน้นแต่ว่าถ้าพุกราดก็สตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่ค่ะลูกค้าทานเยอะค่ะมันจะขายดีวันในร้านแล้วก็ถ้าเป็น2อย่างก็กล้วยหอมเปาลี่มันจะขายดีค่ะเน้นของร้านค่ะ